เอาแค่นี้ก่อนเนาะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเงินคานที่หามาได้นะระยะนี้ดูแลให้ดีนะรักษาลมหายใจอย่าเป็นหนี้เป็นสินใครก็แล้วกันนะครับคนมีหนี้เนี่ยเป็นทุกข์มากนะครับอย่างผมเนี่ยไม่มีหนี้มีสินทุกวันนี่ก็เลยสบายสบายสบายเหลือเกินนะฮะและแล้วสุดท้ายจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งปฏิกรับเอวังก็มีแต่ขับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามินจะพูด thank you very big จบข่าวครับผม